สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่11สิงหาคม2561เวลา 12:15 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยอ้อมน้อยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์ล่วงหน้ากันเลยนะครับโดยที่มวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่11สิงหาคม2561เวลา 12:15 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับชโมกเพชร 40,000 ฝ่ายน้ำเงินก็คือหนองคายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยนะครับพิกัดก็คือ117ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงชโมกเพชรนะครับก็ชนะนอกยก1ซับมณีเอนนี่มวยไทยยิมที่ราชดำเนินชนะนอกยก5กำชัยสพงษ์อมรที่ราชดำเนิน2ฟอร์มนี่ถือว่าสดมากนะครับชนะรวดเลยที่สำคัญนอกทั้งคู่เลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินหนองคายฟอร์มก็มีแพ้คะแนนยอดขุนพลนิธิพัฒน์ทนายความที่ลุมพินีนะครับฝ่ายสุดท้ายก็ยังสะดุดแพ้คะแนนแพ้นอกเลยนะครับแพ้นอกยก4ให้กับสกัดเพชร 40,000 ที่ลุมพินีนะครับ2ฟอร์มนี่ก็แพ้รวดเลยนะครับฝ่ายสุดท้ายเป็นการแพ้นอกด้วยนะครับชมวกเพชรฝ่ายแดงนะครับ17ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่กับทางด้านของคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายแข้งเตะหนักต่อยแรงนะครับเพราะว่า2ฟอร์มหลังนี่ชนะน็อครวดเลยนั่นหมายความว่ามีอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงนะครับรุนนับรุนน็อกได้ตลอดเวลา2ฟอร์มหลังนี่ชกไม่ครบ5ยกนะครับไฟแรกนี่ชนะน็อกยก1ไฟสุดท้ายนี่ชนะน็อกยก5นะครับชกไม่ครบ5ยกมา2ไฟเลยชนะน็อกรวดเลยนะครับวันนี้มาเจอกับหนองคายเล็กซึ่งฟอร์มนะครับดูแล้ว19ปีนะครับจากหนองคายฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกศิษย์ของคุณดร.น็อตนะครับสุรศักดิ์นะครับลูกศิษย์ของคุณสุรศักดิ์ดร.น็อตเป็นมวยนี่ฝีมือครบเครื่องวงในนี่มีไล่แขนแล้วก็ขวางหน้านะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ถือว่ายังทำได้ไม่ดีนะครับที่สำคัญฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้นอกมาด้วยนะครับสวนทางกันเลยนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงนี่ชนะรวด2ครั้งหลังที่สำคัญนอกเอาด้วยส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้รวดที่สำคัญฝ่ายสุดท้ายโดนนอกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าชมวกเพชรฝ่ายแดงนี่นอกมา2ครั้งรวดมีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงแน่นอนนะครับรุนนับรุนนอกส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้นอกมาแสดงว่าฝ่ายสุดท้ายแพ้นอกมาแสดงว่าไม่ค่อยชอบของหนักๆแสลงของหนักๆนะครับฉะนั้นฟอร์มสวนทางกันด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชมวกเพชร 40,000 ลูกศิษย์ของคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับวันนี้โปรโมเตอร์คนจัดของเวทีอ้อมน้อยก็ยังเป็นคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับฉะนั้นน่าเสือดีกว่าด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเลยชมวกเพชร 40,000 นะครับส่วนคู่ที่2เป็นการชิงแชมป์รุ่นแบนเทมเวทนะครับซุปเปอร์แบนเทมเวทเวทีอ้อมน้อยพิกัด122ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือยอดบัวแดงเดอะกัปพัทยาฝ่ายน้ำเงินนี่สมิงดำไมอามีคอนโดบางปูพิกัด122ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงยอดบัวแดงนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรพงันมอรัตนบัณฑิตที่ราชดำเนินนะครับฝ่ายสุดท้ายแจ้งเกิดสำเร็จชนะนอกยก3ประกายเพชรนิติสมุทรที่ราชดำเนิน2ฟอร์มก็มีแพ้1ชนะ1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินสมิงดำนะครับชนะคะแนนชัยมงคลจิตมงคลที่ช่อง3 SD นะครับฝ่ายสุดท้ายได้สะดุดแพ้คะแนนให้กับเสาโทสอสั่งหรือที่ราชดำเนินฟอร์2ฟอร์มก็มีแพ้1ชนะ1เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มนี้ถือว่าค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีกันนะครับยอดบัวแดงนี่ลูกศิษย์ของผู้ชงกิจขยันนะครับหรือว่าหมาน้อยอุดรนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่อุดรธานีนะครับพอใกล้ถึงวันชงนี่จะมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายเดชรัตน์นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือโดยเฉพาะวงนอกนี่แข้งซ้ายจัดมากเลยนะครับวงนอกนี่แข้งซ้ายออกได้รวดเร็วจริงๆสำหรับฝ่ายแดงยอดบัวแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินสมิงดำนี่19ปีจากหนองบัวลำพูนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับพอถึงใกล้ถึงวันยกวันชกนี่ก็จะมาเก็บตัวที่สอสมหมายนะครับเป็นมวยเข่า
ป็นมวยพันบู๊ชวนทะเลาะไปเรื่อยเลยนะครับเดินหน้าออกอาวุธวงในนี่มีคล้องตีปั้มตีแล้วก็จับตีนะครับเปิดเกมชวนเป็นมวยเปิดเกมชวนทะเลาะไปเรื่อยเลยนะครับชกสนุกถูกตลาดสำหรับสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูนะครับวันนี้หน้าเสือฝ่ายแดงก็อยู่กับมาน้อยพุทชงมาน้อยอุดร นะครับผู้ชงกิจขยันฝีวงนอกนี้ฝีมือจัดแข้งสายจัดด้วยส่วนฝ่ายน้ำเงินสมิงดำนี่ก็ลูกศิษย์ของแดงเขาทรายนะครับแดงเขาทรายมาถอดมงคลที่มุมอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้เป็นมวยชวนทะเลาะนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินสมิงดำวันนี้มีเข็มขัดรุ่น122ปอนด์ที่อ้อมน้อยเป็นเดิมพันนะครับคงต้องเต็มที่แน่นอนเพราะว่าใครๆก็อยากจะมีเข็มขัดมาคาดเอวด้วยกันทั้งคู่นะครับ1เป็นอีก1ความใฝ่ฝันของนักมวยนะครับที่จะมีเข็มขัดมาคาดเอวมาติดเอวสำหรับตัวเองนะครับซึ่งคงต้องเต็มที่กันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบัวแดงเดอะกัปพัทยานะครับหน้าเสือของมานะอุดรน่าจะค่อนข้างจะดีด้วยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักวางแข้งซ้ายนะครับดักจังหวะ2ออกอาวุธดักเล่นงานคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้วันนี้สมิงดำเป็นมวยชวนทะเลาะแล้วอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นมวยชวนทะเลาะเปิดเกมฉะนั้นต้องเดินเข้าหานะครับซึ่งยอดบัวแดงนี่เป็นมวยจังหวะ2อยู่แล้วน่าจะถนัดกับมวยตั้งรับมวยที่เดินเข้าหายอดบัวแดงน่าจะชอบนะครับดักวางแข้งซ้ายนี่น่าจะแล้วก็คอยป้องกันตัวดีๆป้องกันตัวดีๆนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงยอดบัวแดงเดอะคัพพัทยานะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่พลอยวิทยาเพชร 40,000 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพระละพลรองสมัครอบจอุดร นะครับหรือว่าภูมิพันธ์ม่วงนั่นเองนะครับชกกันในพิกัด135ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงพลอยวิทยานะครับก็มีแพ้คะแนนลูกนิมิตสิงห์คลอง4ที่ราชดำเนินนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ก็ยังมาสะดุดแพ้คะแนนให้กับคดชสารวาววิวัฒนานนท์ที่อ้อมน้อย2ฟอร์มนี้ถือว่ายังทำได้ไม่ดีนะครับแพ้รวดเลยส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินพลพลนะครับก็มีแพ้คะแนนโตโต้สิอุบลที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่แจ้งเกิดชนะคะแนนสุมาอี้เพชรเกษมที่ลุมพินีนะครับ2ฟอร์มนี้มีแพ้1ชนะ1พลอยวิทยาฝ่ายแดงนะครับ23ปีจากนครศรีธรรมราชที่ซ้อมอยู่ที่เพชร 40,000 นะครับของคุณวิทยาเป็นมวยรูปร่างดีนะครับสูงยาวเข่าแหลมวงในนี่เด้งตีปั้มตีแล้วก็คล้องตีวงในเหนียวแน่นมากสำหรับพลวิทยาแต่ว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มอาจจะดูดาวลงไปนะครับแพ้รวดเลยส่วนพละพลฝ่ายน้ำเงินนะครับ24ปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับฟิตซ้อมตอนนี้นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิริลักษณ์มวยไทยของหมาน้อยอุดรผู้ชงกิจขยันนะครับพอใกล้ถึงวันชกนี้ก็จะเป็นทางด้านมาเก็บตัวอยู่กับราชานนท์นะครับแถวสายไหมนะครับวันนี้ก็ผู้ชงกิจขยันร่วมหมาน้อยอุดรส่งเข้าประกวด2รายนะครับเจอกับมวยเจ้าภาพอย่างพลอยวิทยาวันนี้คุณวิทยาก็ส่งเข้าประกวด2รายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้คุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นผู้ประกบมวยน่าจะน่าเสือดีนะครับพลอยวิทยาก็อย่างที่บอกนะครับถึงยาวเข่าแหลมส่วนพลพลนี่เป็นมวยเข่าเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เข่าชนเข่านะครับแต่ถ้าเกิดดูเรื่องฟอร์มแล้วพลพลนี่ฝ่ายน้ำเงินจะดูเหนือกว่านิดๆ นะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้ามองกันที่หน้าเสือหรือว่าหน้าเสือนี้ต้องบอกว่าอยู่กับทางฝ่ายแดงพลอยวิทยานะครับเพราะว่าวันนี้คุณวิทยาเพชร 40,000 เป็นผู้ประกบมวยฉะนั้นหน้าเสือค่อนข้างจะดูดีกว่านิดๆ นะครับข่าวชนข่าวนะครับก็ต้องวัดกันที่ปลายๆใครจะเหลือเยอะกว่ากันนะครับแต่ผมมองไปที่หน้าเสือดีอย่างพลอยวิทยาเพชร 40,000 นะครับ1ในทีมงานโปรโมเตอร์ผู้ประกบมวยที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้ก็คือวันนี้เป็นผู้ประกบมวยเองด้วยคุณวิทยาเพชร 40,000 น่าจะน่าเสือดีกว่านะครับน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนไปได้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงพลอยวิทยาเพชร 40,000 นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงนี่ธงสยามวสุริยนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ซับมณีแอนนี่มวยไทยยิมพิกัดก็คือ118ต่อ119ปอนด์นะครับต่อกัน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าธงสยามนี่กระดูกกระเดี่ยวมวยอาจจะดูดีกว่านะครับจึงต้องต่อให้1ปอนด์โดยที่ต่อย120118ส่วนฝ่ายน้ำเงินซับมานีนี่กระดูกเป็นรองก็เลยได้หนัก1ปอนด์ต่อ119ต่อกัน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงก่อนนะครับสุธงสยามก็มีชนะคะแนนสมิงดำดร.น็อตมวยไทยที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะน็อกยก2โพแก้วเล็กโรงเรียนราชวินิตบางแก้วที่ลุมพินี2ฟอร์มชนะรวดเลยสำหรับฝ่ายแดงส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนะครับ
มีชนะคะแนนปานเพชรเล็กปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ที่ลุมพินีไฟสุดท้ายนี้สะดุดแพ้น็อกยกหนึ่งให้กับชมกเพชรเพชร40,000ที่ราชดำเนินสองฟอร์มนี่ชนะ1แล้วก็แพ้1ที่สำคัญเป็นการแพ้น็อกด้วยนะครับไฟสุดท้ายซึ่งก่อนนั้นก็ยังเคยโดนเควินนักมวยจากประเทศสเปนน็อกมาด้วยนะครับยกที่2แสดงว่าไม่ค่อยชอบของหนักๆเท่าไหร่นะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินซับมณีซับมณีนะครับฝ่ายแดงนะครับธงสยาม16ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติทรงเรียกแถวพระราม2นะครับเป็นมวย อาวุธฝีมือพกเครื่องนะครับวงนอกนี่มีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับที่สำคัญนี่หมัดซ้ายต่อยได้รุนแรงด้วยนะครับไฟสุดท้ายนี่เอาชนะน็อกมาด้วยใช้หมัดซ้ายเล่นงานคู่ต่อสู้นะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินซับมณี14ปีนะครับกระดูกไปลองเยอะเลยกระดูกไปลองถึง2ปีนะครับประสบการณ์ยังดูแล้วเป็นน้อยกว่านะครับ14ปีจากอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเอ็นนี่มวยไทยยิมนะครับแถวๆนวมิน88นะครับเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับวงในเดินปั้มตีจับตีคล้องตีแล้วก็เด้งตีนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆสักเท่าไหร่นะครับก่อนนั้นโดนนักมวยจากประเทศสเปนเควินน็อกยก2ฝ่ายสุดท้ายก็ยังโดนทางด้านของชมกเพชร40,000น็อกยก1อีกนะครับนั่นหมายความว่าไม่ค่อยชอบแสลงอาวุธหนักๆนะครับซึ่งวันนี้ธงสยามมีอาวุธหนักด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะน็อกโพแก้วเล็กมาเป็นมวยที่เตะซ้ายเตะหนักต่อยแรงนะครับโดยเฉพาะไฟสุดท้ายนี่ชนะน็อกมาฉะนั้นมองดูแล้วธงสยามไฟแดงมีอาวุธหนักๆเป็นทางด้านซับมณีไม่ค่อยชอบด้วยนะครับซับมณีนี่โดนของหนักแล้วไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าโดนน็อกมา3ครั้งนี่โดนน็อกมาถึง2ครั้งเลยทีเดียวไม่ชอบของหนักๆแน่นอนซึ่งธงสยามนี่มีหมัดหนักด้วยฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับธงสยามวสุริยนนะครับน่าจะอาศัยพลังหมัดหรือว่าอาวุธหนักๆคอยเล่นงานชูซับให้เกิดอาการพะวงแล้วครับแล้วก็เบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับมองมาที่ฝ่ายแดงธงสยามวสุริยนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่11สิงหาคม2561นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเราต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ